บางอย่างเนี่ยมันการแก้ปัญหาตำรวจบางอย่างมันก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะท่านมาวิทย์ไม่ต้องไปคิดให้มันลึกซึ้งอะไรมากมายบางอย่างก็แก้ได้โดยคำสั่งของผบ.ตร.นะฮะบางคำแก้คำสั่งนายกแค่นายกนะฮะพูดออกมาสองสามคำแต่ถ้ามันตรงประเด็นเนี่ยมันก็สะเทือนทั้งองค์กรเลยนะใช่ครับใช่ครับมันขึ้นอยู่ว่าคุณมีคุณเห็นปัญหาหรือเปล่าคืออย่างนี้ท่านวันเวทคือเวลาเนี้ยประชาชนเขาเห็นปัญหาตำรวจเขาจะด่าเลือดอยู่แล้วนะฮะแต่นายกเขาไม่เห็นปัญหาจับได้ลายนี่ถ้าเรามีไปผู้ควบคุมตำรวจแทนนายกชื่อพันตำรวจเอกวิรุฒมันคงจะดีขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยเจ็ดวันรู้เรื่องฮะเจ็ดวันรู้เรื่องใช่เจ็ดวันรู้เรื่องเปลี่ยนโฉมเลยแล้วเป็นได้ด้วยนะครับเพราะมันเกี่ยวกับการเมืองอะทำไมจะเป็นไม่ได้อะในเมื่อประธานตำรวจไปการเมืองบางอย่างเนี่ยมันการแก้ปัญหาตำรวจบางอย่างมันก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะท่านมาวิทย์ไม่ต้องไปคิดให้มันลึกซึ้งอะไรมากมายบางอย่างก็แก้ได้โดยคำสั่งของผบ.ตร.นะฮะบางคำแก้คำสั่งนายกแค่นายกนะฮะพูดออกมาสองสามคำแต่ถ้ามันตรงประเด็นเนี่ยมันก็สะเทือนทั้งองค์กรเลยนะใช่ครับใช่ครับถูกไหมฮะคำสั่งนายกระเบียบกตช.คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีหรือถ้าจะให้ลึกซึ้งระยะยาวก็แก้กฎบัตรกฎหมายออกพระราชกิจจาบางขึ้นอยู่ว่าคุณมีคุณเห็นปัญหาหรือเปล่าคืออย่างนี้ท่านวันเวทคือเวลาเนี้ยประชาชนเขาเห็นปัญหาตำรวจเขาจะด่าเลือดอยู่แล้วนะฮะแต่นายกเขาไม่เห็นปัญหาเขาเคยบอกว่านะฮะไม่เห็นปัญหาแล้วเขาเห็นปัญหาก็เขาบอกมีอะไรก็แก้กันไปแต่จริงๆปัญหาตำรวจมันเป็นหาเชิงโครงสร้างไปแล้วนะซึ่งพูดถึงใช่ครับพูดถึงเรื่องของนายกอะค่ะเห็นทางบิ๊กโจ๊กเองเนี่ยจะเดินหน้าฟ้องทั้งบิ๊กต่อบิ๊กไต่บิ๊กเต่าแล้วก็ตัวนายกด้วยถ้าหากไม่ได้กลับสตช.ตรงนี้ท่านวิรุฒมองยังไงบ้างคะก็เราก็ไปห้ามเขาฟ้องไม่ได้หรอกครับฟ้องก็ร้องอะไรก็ว่ากันไปใช่สินะฮะแต่ผู้มีหน้าที่รักษากฎหมายผมก็ไม่รู้ข่าวเรื่องฟ้องเนี่ยหมายถึงว่าจะไปฟ้องศาลอาญาหรือจะร้องฟ้องต่อปปช.หรืออะไรนะเพราะมันสิมันกว้างนะฮะก็ต้องรับผิดชอบในเรื่องที่ไปฟ้องนั้นด้วยแต่ไอ้คนมีหน้าที่ในเรื่องต่างๆถ้ากลัวคนนั้นฟ้องมันนี่ฟ้องอ่ะคุณก็ต้องลาออกไปดิเออนะการชั้นหน้าของคุณมานั่งในแต่ละตำแหน่งเนี่ยเขาไม่ได้คุณมานั่งเล่นๆแล้วจ่ายเงินเดือนนะทุกคนเนี่ยนะฮะข้าราชการเดี๋ยวว่าแต่ตำรวจเลยเขาให้คุณมีหน้าที่ด้วยกันทั้งนั้นแหละไม่มีข้าราชการคนไหนที่มีตำแหน่งแล้วไม่มีหน้าที่นะเออใช่ใช่นะฮะเพราะคุณก็ต้องทำแม้การทำหน้าที่ของคุณจะนำไปสู่การร้องเรียนคุณก็ต้องทำแต่คุณต้องแม่นนะแม่นในตัวบทกฎหมายนะฮะทำอะไรก็ต้องมีกฎหมายอ้างอิงนะฮะให้มันถูกต้องกฤษฎีกาจะชี้เพี้ยนไปยังไงก็เรื่องของเขากฎหมายเป็นอย่างนี้ทำไปอย่างนี้มันไม่ถูกต้องกว่าหรือไม่งั้นแต่ละเรื่องคุณต้องรอหาเออกฤษฎีกากันเอาทุกเรื่องดีนะหาเรื่องหมดเลย แล้วไอ้บางคนไปเป็นกฤษฎีกาแล้วดีใจมากเลยมีลูกน้องผมคนนะเป็นนายทหารพระธรรมนูญเขาได้ไปเป็นกฤษฎีกาโอ้ยมาหาผมน้ำตาไหลเลยได้เป็นผมบอกมันดีตรงไหนวะเนี่ยกูก็ยังงงอยู่ใช่ครับไปหลงเข้าใจผิดคิดว่ากฤษฎีกาเนี่ยเป็นผู้รู้ทางกฎหมายนะฮะเขาไม่รู้เท่ากับผู้ใช้กฎหมายในแต่ละเรื่องหรอกครับโรคภูมิแพ้เนี่ยก็คือหมอปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่าตีไพ่ทิ้งเลยแล้วผักก้านตองเนี่ยช่วยได้ไหมคะโรคภูมิแพ้หมอตีไพ่ทิ้งแล้วหมอไม่รับรักษาไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรผักก้านตองเนี่ยมันไปปรับสมดุลในร่างกายถ้าสมดุลเนี่ยมันก็ไม่เป็น